สวัสดีครับผมเป็นชลาทิศนะครับสำหรับความรู้สึกที่มีต่อพี่ดีนะครับพี่ดีก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักฟังเพลงให้กับนักดนตรีให้กับนักร้องทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีหลายๆเพลงที่ผมชื่นชอบมากแล้วก็รู้ว่ามีความสุขในการทุกครั้งที่ฟังเพลงพี่ดีก็ถ้าพูดถึงเพลงพี่ดีนิติพงศ์หอนาคนี่ที่ชอบเป็นพิเศษแล้วก็ได้ร้องบ่อยๆเวลาอยู่บ้านอยู่กับแฟนอะไรแบบนี้ก็จะร้องให้แฟนฟังว่าแฟนชอบให้ร้องเพลงนี้ฟังชื่อเพลงเสียงกระซิบผลงานของพี่เบิร์ดธงชัยนะครับเมื่อเราสบตาเหมือนว่าจะรู้ทั้งที่มองอยู่แต่ก็ดูเหมือนยังไกลช่วยกระเถิบมาเข้ามาฝากใจซบลงตรงไหลแอบอุ่นไอของกายกันหายใจอุ่นๆไอละมุนจากเธอใจเพราะมากโรแมนติกมากครับก็สำหรับความรู้สึกที่มีต่อพี่นิ่มสีฟ้านะครับก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นนักฟังเพลงแล้วก็คนที่ชื่นชอบเรียกว่าความหมายของเพลงเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นหนึ่งคนที่เรียกว่าสามารถแต่งเนื้อหาเนื้อร้องได้ไพเราะที่ชื่นชอบพี่นิ่มเป็นการส่วนตัวเลยก็คือเพลงเศร้าๆเพลงช้าๆทั้งหลายของพี่นิ่มนะครับส่วนสำหรับเพลงของพี่นิ่มสีฟ้าที่เรียกว่าท่านนึกถึงพี่นิ่มสีฟ้าแล้วต้องนึกถึงเพลงนี้หนีไม่พ้นเพลงเงียบๆคนเดียวนะครับว่าเป็นเพลงที่ขออนุญาตพี่นิ่มมาร้องเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะต้องร้องเพลงนี้บ่อยครั้งมากนะครับต้องขอบคุณพี่นิ่มรวมถึงพี่เบิร์ดธงชัยด้วยที่ถ่ายทอดเพลงนี้ก็สำหรับเพลงนี้อยู่คนเดียวก็หลายๆคนคงจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับอยากจะมองฟ้าที่ว่างเปล่าเงาๆคนเดียวลำพังให้รอยร้าวมันเจือจางให้ใจมันดีกว่านี้บ้างในวันที่4และ5กุมภาพันธ์นี้นะครับ2555ที่ Royal Paragon Hall คอนเสิร์ตพี่สีฟ้านะครับก็ใครที่ชื่นชอบพี่นิ่มแล้วก็พี่ดีนะครับมาแบ่งปันบรรยากาศแห่งเพลงเพราะๆเพลงเศร้าเพลงสนุกมามีความสุขด้วยกันนะครับ